เราปิดท้ายช่วงนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยสามัคคีประเทศไทยฮะผมไม่เคยน้อยคนเลยคนสุดเด็ดว่าซ้ำเติมผมก็บอกว่าอย่าร้องไห้นะครับอย่าไปเสียน้ำตากับเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ให้ได้อะไรคนประชาไม่ซ้ำเติมใครไม่ใช่นิสัยผมทุกคนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็ปวดร้าวแต่เราไม่ท้อถอยถ้าผมแพ้เนี่ยผมไม่มาหรอกมั่นใจว่าชนะเรื่องจริงยังไม่ได้โม้ครับแม่ผมไปข้างหน้าครับอย่าเลี้ยวกลับให้ท่านสมพักไปเป็นรัฐบาลเลยผมยินดีไปไหนเป็นฝ่ายค้านผมเป็นฝ่ายค้านและถ้าท่านอยากให้ผมกลับมาทำงานท่านจะต้องไม่การโวยหรือว่าออกเสียงท่านกล่าวให้ผมผมจะกลับไปมาให้ท่านด้วยความตั้งใจและเต็มใจครับ